หมอเทียรวัตรชี้โอมิครอน BA 2แพร่เร็วกว่าติดซ้ำซ้อนได้ห่วงติดเชื้อเพิ่มเป็นสองเท่าวันที่21กุมภาพันธ์นายแพทย์เทีวรวัตรเหมจุกธาในโพสต์ข้อความระบุว่าจุดสูงสุดของโอมิครอนต้องประกอบไปด้วยจุดยอดของการติดเชือ้อและจุดสุดยอดของคนที่มีอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจากนั้นจึงจะค่อยๆลดลงสิ่งที่ต้องทราบก่อนคือข้อมูลการติดเชื้อตัวเลขจริงซึ่งในปัจจุบันไม่มีข้อมูลจริง ทางนี้ในประเทศต่างๆจํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆสองวันไม่เกิน3วันแต่ในประเทศไทยตัวเลขส่งขึ้นจริงแต่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นตามประเทศต่างๆรายงานซึ่งแสดงถึงความจํากัดในการตรวจไม่ว่าจะเป็น PCR หรือ ATK ก็ตามซึ่งก็ไม่ผิดเพราะคิดว่าอาการน้อยแล้วและประกาศของทางการก็ไม่สนับสนุนในการตรวจตามสถานพยาบาลน้อยใหญ่ยกเว้นคนที่มีความเสี่ยงวงเล็บ ซึ่งความจริงทุกคนมีความเสี่ยงการที่สามารถเพิ่มจํานวนเป็นสองเท่าในเวลา2อถึงสวันเนื่องจากว่าโอมิครอนสามารถทะลุทะลวงคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแม้จะเป็น3หรือ4เข็มก็ตามและแม้แต่คนที่เคยติดเชื้อแล้วตัวแปรของคนที่มีอาการหนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคนในประเทศว่าเป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับคนที่มีโรคประจําตัว คนที่มีภูมิที่ได้จากวัคซีนและจากการติดเชื้อเก่ามีมากเท่าใดและข้อสําคัญประสิทธิภาพคงเหลืออยู่หรือไม่ทั้งนี้ภูมิความจําไม่ว่าจะเป็นทีหรือบีเซลไม่ได้อยู่ติดคงนานตลอดไปและแม้แต่ภูมิที่ได้จากการติดเชื้อมาก,ก่อนจากโควิดตัวอื่นก็เช่นเดียวกันถ้าตัวเลขจริงตลอดจนการบรรจุข,ข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่อยหรือประเทศนั้นๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่โอมิครอนจะจบเมื่อไหร่เพราะคงอีกไม่นาน แต่ที่แทรกมาปัจจุบันทันด่วนก็คือโอมิครอนตัวน้อง BA2 ซึ่งติดและแพร่เร็วกว่าและน่าจะติดซ้ำซ้อนได้ใหม่และการศึกษาในสัตว์ทดลองมีอาการรุนแรงกว่าและยังขึ้นอยู่กับวาเรียใหม่ๆการฉีดวัคซีนขณะน,นี้เมื่อถึงเข็มสาด้วยการฉีดที่ควรมีความปลอดภัยสูงสุดการฉีดเข้าชั้นผิวหนังต้องเข้าใจว่าไม่กันติดแล้วแต่น่าจะช่วยกันหนักหรือกันตายและรอเข็มต่อไป ซึ่งต้องเป็นวัคซีนครอบจักราวาลโควิดทั้งเก่าและที่จะมาใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ